ได้รับมอบหมายจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานให้มายื่นฟ้องนะครับพลตำรวจตรีจรุงเกียรตินะครับสืบเนื่องจากกรณีที่เมื่อวันที่21และ22กุมภาพันธ์2567เนี่ยท่านจรุงเกียรติเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนะครับวันที่21เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนที่ปปช.นะครับแล้วก็เมื่อวันที่22กุมภาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการของคุณสรยุทธ์กรรมกรข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องมันมีการนำข้อมูลในจำนวนการสอบสวนคดีที่เกี่ยวกับสน.ทุ่งมหาเมฆกับสน.เตาปูนนะครับไปเปิดเผยนะครับเป็นข้อมูลในสำนวนจริงๆแล้วเนี่ยข้อความที่ท่านจรูญเกียรติได้พูดต่อสื่อมวลชนหรือทางช่องกรรมกรข่าวเนี่ยก็สื่อมวลชนก็สามารถติดตามได้จากข่าวนะครับซึ่งถ้าจะเอารายละเอียดเนี่ยผมจะต้องอ่านนะครับแต่เอาเป็นว่าข้อความนั้นเนี่ยมีข้อความที่ไม่ควรที่จะเอามาพูดเพราะว่าเป็นถ้อยคำในสำนวนคดีครับและข้อความนั้นเนี่ยมันเกินเลยออกมาเยอะนะครับทำให้ท่านสุรเชษฐ์เนี่ยได้รับความเสียหายนะครับจึงได้มอบหมายให้ผมนะครับทีมทนายความดำเนินคดีโดยนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลที่นี่นะครับในวันนี้ครับข้อหาอะไรครับก็เป็นข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับก็มีความผิด2กรรมนะครับกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่21กับ22นะครับฟ้องข้อหาเดียวเหรอข้อหาเดียวครับจะมีการคุมไปถึงการดูหมิ่นด้วยการโฆษณามั้ยครับเป็นหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาครับ326 328แต่เราไม่ได้ฟ้องคุมไว้เพื่ออาจจะมองว่าอาจจะไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทหรือเป็นการดูหมิ่นจริงๆแล้วเป็นหมิ่นประมาทแล้วครับเป็นการหมิ่นประมาทครับซึ่งฝ่ายกฎหมายได้ดูแล้วนะครับว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทครับ